บ้านสวนเพชรบุรีกำพูเผยสัมพันธ์แท้จริงรัชนีที่น้อยคนรู้หลายคนอาจจะสงสัยว่ากว่าที่ทั้งคู่จะก้าวมาเป็นพิธีกรมือรางวัลในวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างสำหรับกำพูภูริภูวดลหรือโจ้เป็นชาวอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเขาบวชเรียนศึกษาธรรมะบาลีที่สำนักเรียนวัดเกาะตอบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจนได้เปลี่ยนธรรม5ประโยคจากนั้นจึงย้ายมาอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามและวัดระฆังโคสตารามสำเร็จการศึกษาทางธรรมเป็นธรรม7ประโยคและปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชทยานด้วยความชื่นชอบในอาชีพสื่อมวลชนแต่เพราะอยู่ในพื้นที่ชนทอขาดโอกาสทางการศึกษาจึงต้องบวชเป็นสามเณรเพื่อให้ได้เรียนหนังสือเป็นสามเณร8ปีและพระภิกษุสงฆ์อีก2ปีก่อนศึกออกมาทำงานทางโลกเริ่มทำงานเป็นผู้สื่อข่าวและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ประมาณ 3-4 ปีกระทั่งปี 2541 ว่าออฟฟิศไม่ค่อยดีเมื่ออสมทเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวจึงไปสมัครและสอบได้จึงย้ายที่ทำงานสวนรัชนีสุทธิธรรมเป็นชาวอำเภอหนองฮีจังหวัด101จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มทำงานเป็นผู้สื่อข่าวที่หนังสือพิมพ์กระทั่งปี 2540 จึงสมัครใจลาออกกำพูและรัชนีต่างคนต่างก็ทำงานที่สำนักข่าวไทยอสมทโดยกำพูอยู่ที่โต๊ะข่าวเศรษฐกิจส่วนรัชนีอยู่โต๊ะข่าวไอทีพร้อมกันนี้ต่างคนต่างก็ได้จัดรายการวิทยุที่คลื่นข่าวอสมท FM สุภชัยเสนอว่าน่าจะมีรายการที่จัดคู่กันและเรียกกำพูไปคุยกำพูเสนอว่าน่าจะเป็นรายการคู่กันระหว่างชายและหญิงจะได้เข้าคู่กันมีลูกเล่นเยอะกว่ากระทั่งได้ยินเสียงรัชนีจัดรายการระหว่างขับรถกลับบ้านกำพูจึงโทรศัพท์ไปชวนรัชนีให้มาจัดรายการลูกทุ่งด้วยกันด้วยความที่เป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วร้องเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์ได้แทบจะทุกเพลงจึงตอบตกลงอย่างไม่ลังเลนอกจากจัดรายการคู่กันแล้วทั้งคู่อย่างรับงานพิธีกรและงานร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำที่ชื่อวงกำพูรัชนีอีกด้วยจุดเริ่มต้นมาจากที่กำพูรัชนีชวนแฟนคลับไปทำกิจกรรมการกุศลและร้องเพลงให้ความบันเทิงเป็นประจำกระทั่งอสัญลักษณ์ดอนศรีโปรดิวเซอร์เจ้าของเพลงจึงช่วยแต่งเพลงการกุศลมีคนถามว่ากำพูรัชนีเป็นแฟนกันสามีภรรยากันจริงหรือไม่ยืนยันว่าเป็นเพียงบทบาทสมมติในจอเท่านั้นส่วนนอกจอฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วภรรยาทำงานธนาคารและบุตรชายกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์เพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านเพราะทุ่มเทกับงาน